ั้งแผ่นดินร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรภาคีกว่า40องค์กรจัดแถลงข่าวโครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ธรรมยาตราฟื้นฟูศิลปธรรมโลกมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรครูนักเรียนและทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบและอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีเทฐานรากศาลารองรับการอบรมพระภิกษุและสามเณรความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตาชีโวและพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล74ปีพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ74ปีติดตามได้ในข่าวDMC Newsสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกค่ะและทักทายคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของข่าว DMC News ประจำวันอังคารที่23ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะรับชมข่าวกันในช่วงนี้นะคะยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวมาให้เผยแพร่ก็ส่งมาได้เลยที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะและสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนเหนือและรองเจ้าคณะภาค18ภาคในเขตปกครองฝ่ายธรรมยุทธ์ค่ะสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมณห้องประชุมอาคารสมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองหนเหนือดังนี้พระราชสุตาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค4พระราชปัญญาเวทีเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค4พระธรรมเสนานุวัตรเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค5พระราชปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดนางชีกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค6พระราชวรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค6พระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค7พระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค7นอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมยังมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคธรรมยุทธ18ภาคดังนี้พระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค1 2 3และ12 13พระราชวินัยโสพลวัดล้านนายานะสังวรารามจังหวัดเชียงใหม่เป็นรองเจ้าคณะภาค4 5 6 7พระเทพวรคุณวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค8พระเทพวิมลญาณวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค9พระธรรมทัตมุนีวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค10พระเทพวราลังการวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค11พระธรรมวราพรวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นรองเจ้าคณะภาค14 15พระเทพวิสุทธิกวีวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครเป็นรองเจ้าคณะภาค16 17 18รูปที่1พระเทพวิญญาพรวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรองเจ้าคณะภาค16 17 18รูปที่2ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานอุบาสิกาแก้ววัดสัมพันธวงศ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรเยาวราชได้รวมมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล97ปีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมค่ะ
เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาพระครูสมุทานินบุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชประธานอุบาสิกาแก้ววัดสัมพันธวงศ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในเขตเยาวราชได้เป็นผู้แทนพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้าถวายมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารณวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันเกิด97ปีในวันที่28ธันวาคมนี้นอกจากนี้ทางคณะกัลยาณมิตรยังได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พร้อมด้วยพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค4 5 6 7ธรรมยุทธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2558ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาอย่างจริงจังในสถานศึกษาในปีพุทธศักราช2558ค่ะนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมนั้นในปีการศึกษา2558สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จะได้เรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรียนรู้หลักสูตรธรรมศึกษาโทและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรียนหลักสูตรธรรมศึกษาเอกจากเดิมที่การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาไม่ได้มีการกำหนดช่วงชั้นเอาไว้ส่วนนักเรียนที่ผ่านช่วงชั้นดังกล่าวไปแล้วสถาบันการศึกษาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษาตรีโทและเอกควบคู่ไปด้วยสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจะหารือแนวทางการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษากันอีกครั้งในการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ที่หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันที่24ธันวาคมนี้ค่ะคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรภาคีกว่า40องค์กรร่วมแถลงข่าวโครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกค่ะเช้าวันนี้ณสตูดิโอสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้มีพิธีแถลงข่าวโครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโภชนียกถาถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของโครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารจากนั้นพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์โครงการธุดงค์ธรรมชัยพร้อมด้วยดร.สมชายสุรชาตรีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายแพทย์พรชัยพิญญพงศ์ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนายนพดลแก้วสุภัทรนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยและคุณเพียงใจโลจนสินวิไลตัวแทนภาคประชาชนซึ่งในโอกาสนี้พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสได้กล่าวว่าคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาลัชมังคลาจารย์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า40องค์กรจัดโครงการธรรมยาตราเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินโดยมีพระสงฆ์จำนวน 1,130 รูปจากทั่วประเทศมาร่วมเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่ด้วยการมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยในพื้นที่7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปีพุทธศักราช 2558สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมกิจการของคณะสงฆ์โดยเฉพาะนะครับกิจการดีๆที่คณะสงฆ์ได้จัดเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทราบว่าเป็นปีที่4แล้วนะครับก็เห็นว่าการจัดกิจกรรมดีๆนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ทำให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เห็นกิจกรรมดีๆนะครับขอเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้ร่วมกันช่วยกันเผยแพร่ข่าวดีๆอันเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ให้ได้แพร่หลายโดยทั่วกันทุกท่านนะครับโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวพุทธทั่วโลกนะครับที่ได้คิดโครงการนี้มาแล้วก็ดำเนินการมาถึงปีที่4ในโครงการที่เป็นเส้นทางธรรมชัยนำพระธุดงค์ซึ่งมีจำนวนเป็นพันเป็นโอกาสให้พี่น้องชาวท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นโครงการที่สืบสานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องท้องถิ่นและพี่น้องชาวไทยที่อยู่นะครับในพื้นที่เส้นทางที่จะผ่านและก็มาเข้าร่วมกันในโครงการนี้นะครับและที่ผ่านมาค่ะทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้มอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์สามเณรคุณครูนักเรียนและทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้ผู้แทนนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับวัดโรงเรียนศูนย์อบรมเยาวชนชุมชนและทหารที่รักษาความสงบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้ทำพิธีมอบณวัดตันติการามตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีพระครูปัญญาธนากรเจ้าอาวาสวัดตันติการามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกัลยาณมิตรสุดสายบุญช่วยรองประธานชมรมพุทธรักษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนข้าวสารอาหารแห้งที่นำไปมอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 30,000 ซองข้าวสารจำนวน 11,500 กิโลกรัมปลากระป๋องจำนวน 4,000 กระป๋องขนมเวเฟอร์และขนมกรอบ 7,000 ซองเครื่องดื่มชนิดชง 3,000 ซองไปอนุโมทนาบุญกันที่ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีเทฐานรากศาลาเพื่อรองรับการอบรมพระภิกษุสามเณรค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีเทฐานรากศาลารองรับการอบรมพระและสามเณรที่จะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558โดยพระธีระอัตตะทันโตประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยผู้อำนวยการขวัญชัยปิยทัศน์คุณพัชรินทร์ลีมางกูลเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายศาลาอบรมพระและสามเณรโดยคุณสุพจน์สิริธรรมานุวงศ์คุณชัยชนะขันพิสิทธิ์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมถวายปานะและกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะประธานจะได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์
และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความปลื้มปิติของการเป็นส่วนหนึ่งในการสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีในครั้งนี้ทำให้ผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์และประธานศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีได้นำสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันเทฐานรากศาลารองรับการอบรมพระภิกษุและสามเณรซึ่งทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความสนุกสนานส่งต่อความสุขและความปีติลงสู่ฐานรากอย่างมั่นคงเพื่อทำรงงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้บังเกิดขึ้นแก่เยาวชนนนทบุรีสืบไปในการมาร่วมบุญครั้งนี้เนี่ยนับเป็นก้าวแรกนะครับในการที่เราจะช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีให้กับพุทธศาสนานะครับในเรื่องที่เราจะเริ่มตั้งแต่เยาวชนนะครับหรือสิ่งพื้นฐานตั้งแต่ใกล้บ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับสังคมนำความดีเข้ามานะครับเพิ่มความดีให้กับสังคมแล้วก็ให้คนเนี่ยมาเป็นคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้มาร่วมในก้าวสำคัญในการช่วยบำรุงศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวของเรานะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่านะครับณศูนย์เยาวชนของจังหวัดนนทบุรีนะครับตามแนวรัฐเรื่องของพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่มีนโยบายที่อยากจะให้สังคมนะครับมีสังคมที่รุ่นใหม่ได้เป็นคนดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเองก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งครับที่เห็นศูนย์เยาวชนลพบุรีเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่ในเรื่องของการนะครับเผยแผ่และก็อบรมสัมมนาเยาวชนของชาติที่จะเป็นคนดีต่อไปนะครับและสิ่งนึงนะครับวันนี้เนี่ยในส่วนตัวรู้สึกปลื้มแล้วก็อยากจะแบ่งบุญนี้กับให้กับทุกท่านนะครับที่ดูทาง DMC ครับผมสุพจน์นะครับก็รู้สึกอิ่มเอิบใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มาร่วมบุญในงานบุญครั้งนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นผึ้งตัวเล็กๆนะครับที่มาช่วยกันสร้างรังนะฮะหรือถ้าเปรียบเสมือนแสงสว่างก็เหมือนเทียนไขเล่มแรกๆนะฮะที่ได้จุดให้มันเกิดความสว่างไสวในพระพุทธศาสนานะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้ากัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้ดูอยู่เนี่ยนะฮะขอเชิญชวนนะฮะเรายังขาดปัจจัยอีกเยอะนะฮะในการก่อร่างสร้างให้มันเสร็จสมบูรณ์เพื่อที่จะได้เผยแผ่ศาสนาของเราแล้วก็ได้เชิญชวนญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมรวมถึงบวชสามเณรและพระในปีต่อๆไปนะครับขอเชิญชวนครับขอบคุณครับไปดูกิจกรรมบุญกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจัตตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์จำนวน9รูปส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราซึ่งพิธีเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกระเบื้องอาคารสมปรารถนาโดยมีกัลยาณมิตรบุพพาสวัสดีกัลยาณมิตรทวีพรตันสงวนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่ามีกัลยาณมิตรสุทธิพงศ์กัลยาณมิตรเกษลาพรชัยกิติพรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานต่างกล่าวว่าเมื่อได้เห็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือการบวชสามเณรพร้อมเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้สำเร็จเพื่อเป็นสถานที่ปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีมุทิตาสการะอายุวัฒนมงคล74ปีพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายติดตามได้ใน World News ค่ะอ
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล74ปีพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ74ปีพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวโดยมีกัลยาณมิตรสุพรรณสาทองมามุนีและกัลยาณมิตรจุฑามาศหอมเนียมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรโทมัสมาติสและกัลยาณมิตรคริสต์มาสโบราณมูลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมเพื่อบูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติในบุญที่ได้มาร่วมแสดงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานพระอาจารย์กริตวชิรธรรมโมนำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ74ปีโดยพระอาจารย์ก่อเกียรติเหมวังโสได้เปิดกรวยสักการะจากนั้นผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายบอสตัน2ท่านได้แก่กัลยาณมิตรสัพพการสายชนพิทักษ์และกัลยาณมิตรธนพรธนสารดีลกสังวรได้ถวายพานดอกไม้สักการะพระราชภาวนาจารย์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรธนพรธนสารดีลกสังวรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้ท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรแท็กกี้ชาญและคุณแฟรงค์พูลผู้บริหารสมาคมควินซี่เอเชียนรีซอร์สส์ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และรับกระเช้าปีใหม่จากพระอาจารย์ก่อเกียรติก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวโดยมีกัลยาณมิตรธนกฤตชาญปรีชากุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยสร้างมหาทานบารมีและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้และปิดท้ายข่าวช่วงนี้ด้วยข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระครูสัญญาบัตรต่างประเทศจำนวน5รูปที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ดังนี้ 1. พระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา 2. พระครูภาวนานันทวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกา 3. พระครูภาวนาวิริยวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษ 4. พระครูภาวนาคุณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และ 5. พระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้ณอุโบสถวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่028311000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,101 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณถนนนกแก้ววงเวียนน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดเลยในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0853423760และในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมขอเชิญสาธุชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปณถนนเจริญเมืองตั้งแต่สี่แยกตลาดสันป่าคอยไปจนถึงสามแยกสถานีรถไฟเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0801086457ขอเชิญผู้มีบุญนะคะร่วมสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรพระ558รูปและพิธีถวายสังฆทาน323วัดปีที่10ครั้งที่108เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงเรียนพลวิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:30 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-541-6515และ081-597-0107
และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาฝากนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปริชาติแซ่เฮพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ